นอข่าวโดยสำนักข่าว INN จุรินทร์ชงแผนแซนด์บ็อกซ์อันดามันเสนอสบคพิจารณาวันนี้มั่นใจไร้ปัญหาขานรับนโยบายเปิดประเทศ120วันนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยกับสำนักข่าว INN โดยกล่าวถึงรัฐบาลประกาศแผนเปิดประเทศในอีก120วันค่ะว่าถ้าในจังหวัดอาจพิจารณากันเองได้ในการท่องเที่ยวข้ามจังหวัดแต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะต้องฉีดวัคซีนครบโดสแล้วต้องมาตรวจหาเชื้อโควิดที่สนามบินอีกรอบแล้วเมื่อครบกำหนดก็ตรวจซ้ำให้แน่ใจว่าปลอดเชื้อไม่นำเชื้อเข้ามาเผยแพร่ที่ประเทศไทยมองว่าส่วนนี้เกินอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดแต่เป็นอำนาจของสบค.สบส.หรือครม.แต่โดยหลักจังหวัดภูเก็ตถือเป็นโครงการแรกที่จะเปิดแซนด์บ็อกซ์ภูเก็ตทางนี้หลังการทดลองในระยะหนึ่งอาจจะปรับแผนด้วยการจัดแพ็กเกจทัวร์นักท่องเที่ยวโดยตนได้เสนออันดามันแซนด์บ็อกซ์ซึ่งประกอบไปด้วยภูเก็ตกระบี่พังงาจะมีความเป็นไปได้มากแต่ก็จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสบค.อีกครั้งหนึ่งทางนี้ตนในฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้ตรวจราชการเขตจังหวัดอันดามันก็ลงนามเสนอแผนดังกล่าวไปแล้วโดยยื่นหนังสือไปที่เลขาธิการสบค.เมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งก็เชื่อว่าจะสามารถนำสู่ที่ประชุมสบค.ในวันนี้ด้วยประธานกรรมาธิการต่างประเทศไม่เชื่อมั่นนายกรัฐมนตรีจะเปิดประเทศใน120วันที่ผ่านมายังฉีดวัคซีนน้อยเกินไปจี้เวลาที่เหลือต้องทำให้ดีกว่านี้นายสราวุธเพชรพนมไพศาลส.อุดรธานีพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการต่างประเทศเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่ากรณีที่พลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะประกาศเปิดประเทศใน120วันซึ่งหากเปิดประเทศใน120วันก็ต้องดูว่ารัฐบาลสามารถฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้มากน้อยเพียงใดใน120วันนี้เนื่องจากที่ผ่านมาจำนวนการฉีดวัคซีนมีน้อยมากและล่าช้ามากดังนั้นก็ต้องรอดูการทำงานของรัฐบาลหลังจากนี้ว่า120วันนี้จะสามารถทำได้ตามที่ประกาศไว้ฉีดวัคซีนให้ประชาชนร้อยละ70ได้หรือไม่เราหากทำไม่ได้แต่ดันทุรังเปิดประเทศก็จะก่อให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมายทั้งนี้เมื่อถามว่าสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติได้หรือไม่ในสราวุธเองกล่าวว่าในมุมมองของตนเองที่ฟังมานั้นไม่เชื่อส่วนต่างชาติจะเชื่อไหมหรือไม่นั้นก็ยังบอกไม่ได้เนื่องจากที่ผ่านมาจำนวนของการฉีดวัคซีนยังมีจำนวนที่น้อยมากนั่นเองปิดท้ายกันที่สภาพอากาศค่ะภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นกรุงเทพมหานครมีฝนในบางแห่งกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะซึ่งมีกำลังอ่อนลงแต่ก็ยังคงทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นค่ะโดยทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ที่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงไปค่ะก็ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังกรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าคะนองรอได้20ของพื้นที่วันนี้อุณหภูมิต่ำสุดค่ะ 26-27 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสค่ะจบการเสนอข่าว 8:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN